โอเคค่ะตอนนี้เป้าหมายเราก็บรรลุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกำไร 1,000 บาทต่อวันนะคะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เพลงมีสคริปที่จะช่วยให้สามารถทำรายได้ 1,000 บาทต่อวันได้มาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะเหมาะสำหรับมือใหม่นะคะหรือคนที่ยังไม่ค่อยถนัดการดูกราฟเปล่าแล้วชอบการใช้สคริปหรือชินกับการใช้สคริปและอินดิเคเตอร์มาดูกันเลยดีกว่าว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าสคริปหรืออินดิเคเตอร์ตัวไหนเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ผลตอบแทน 100% อยู่แล้วมันก็จะต้องมีชนะบ้างแพ้บ้างเป็นธรรมดาเดี๋ยวเราลองไปดูผลลัพธ์คร่าวๆกันเลยดีกว่านะคะว่าให้ผลตอบแทนยังไงบ้างอันนี้ก็เทรดมานะคะ6ไม้ก็คือบวก6ไม้ติดเลยมีแพ้1ไม้ขั้นกลางนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงการเทรดช่วงหลังๆแล้วถ้าช่วงแรกๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าค่ะว่าเพลงมีการทดลองและปรับใช้เทคนิคระหว่างการเทรดอย่างไรบ้างทำให้ช่วงหลังๆเนี่ยวินเลทแบบบวกตลอดเลยต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนเป็นคลิปเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆที่มาดูแล้วเนี่ยเพื่อนจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเอากลับไปใช้ในบัญชีทดลองและก็มีการแบ็กเทสของแต่ละคนใช้ความชำนาญเทคนิคที่ตัวเองมีเอามาประกอบนะคะจะทำให้เราเนี่ยทำกำไรได้ดียิ่งขึ้นวันนี้เราจะใช้สคริปต์ผ่านแพลตฟอร์ม IQ Optionขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชัน IQ Option ก่อนจะในมือถือหรือจะในคอมก็ได้นะคะลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยอยู่ใต้คลิปที่เดิมเลยค่ะ2พอสมัครเสร็จเราจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะก่อนที่เพื่อนๆจะนำไปใช้จริงแนะนำให้ใช้กับบัญชีทดลองก่อนเราถึงจะจับจังหวะการเข้าได้สำหรับคลิปนี้เพียงจะทำการเทรด Binary Option ให้ดูนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักการเทรด Binary Optionการเทรด binary option คือการคาดการราคาของกราฟว่าจะสูงขึ้นหรือต่ำลงจากราคากราฟปัจจุบันที่เราเห็นว่ามันมีการวิ่งขึ้นลงบัญชีทดลองจะเป็นสีส้มนะคะอยู่ที่มุมบนด้านขวากดลงมาเราจะเห็นบัญชีทดลองเนาะกดเติมได้ตลอดเลยแต่บัญชีสีเขียวเนี่ยจะเป็นบัญชีจริง3เราจะไปเลือกสินทรัพย์ที่เราจะเทรดกันนะคะใน IQ option เนี่ยตัวที่ได้รับความนิยมก็คือ binary option กับ digital option ส่วนคลิปนี้เราจะเลือกเป็น binary option เราสามารถเลือกหลายๆตัวมาได้เลยนะโดยการกดตรงนี้นะคะนี่มุมด้านบนซ้ายเราสามารถดูกราฟทั้งหมดเนี่ยพร้อมกัน9ตัวได้เลยนะคะให้เราเลือกที่เนี่ยเป็นตาราง9ช่องนะมันจะดูด้านล่างสุดแต่ถ้าใครยังไม่ถนัดนะจะดู1ตัวไปก่อนก็ได้นะคะแต่เพียงขอเลือกเป็น6ตัวละกันพอเราเลือกสินทรัพย์ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปเลือกประเภทของกราฟกันให้เลือกลงมานะคะที่มุมด้านซ้ายด้านล่างเนาะประเภทของกราฟของใครเป็นอะไรอยู่เนี่ยให้เปลี่ยนมาเป็นแท่งเทียนเลือกเวลาเป็น1นาทีสคริปต์วันนี้นะคะเราจะใช้สคริปต์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันต่อมานะคะเราจะไปทำการ copy สคริปต์ใต้คลิปวิดีโอแล้วนำมาวางที่ IQ Option กด Ctrl A Ctrl C หลังจากนั้นเลือกไปที่ตัวชี้วัดกดสคริปต์แล้วก็ Add New Script นะคะลบที่มีอยู่ออกแล้วกด Ctrl V กดบันทึกทำอีกตัวนึงเหมือนกันเลยก็คือไป copy มาแล้วเอามาวาง Ctrl A Ctrl Cแล้วก็ลบอันที่มีอยู่ให้หมดแล้วก็กด Ctrl V กดบันทึกหลังจากนั้นให้เรากลับไปที่หน้าตัวชี้วัดเลือกสคริปต์เราจะเห็น MA Course กับ Stochastic นะคะกดสมัครใช้งานทำเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะคะเรามาดูวิธีการใช้สคริปต์กันก่อนดีกว่านะคะถ้ามีลูกศรสีเขียวแปลว่าให้เราเนี่ยซื้อขึ้นแต่ว่าก็ต้องดูตัวสโตด้านล่างด้วยนะคะว่าเส้นสีขาวเนี่ยตัดสีเหลืองขึ้นอยู่ในโซนด้านล่างเส้นสีแดงหรือเปล่าและให้เรานะคะกดซื้อในแท่งถัดไปหรือนาทีที่30วิเราจะได้ราคาที่เป็นราคาเปิดแท่งพอดีถือว่าเป็นต้นทุนที่ดีอันนี้เพลงลองกดขึ้นเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือมันจะเข้าเงื่อนไขเนาะเกิดลูกศรสีเขียวแล้วสโตด้านล่างตัดกันในโซนด้านล่างก็คือในช่วงเส้นสีแดงให้เราเนี่ยกดซื้อขึ้นการใส่จำนวนเงินนะคะสามารถใส่ได้ตั้งแต่1ดอลลาร์เลยไม้นี้นะคะเปิดไปที่15ดอลลาร์เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราไม้นี้เราจะบวกหรือขาดทุนนะคะส
สำหรับรายนี้นะคะเราก็ได้กำไรไปที่ 12.75 เราลงเงินไปที่$15ใช่ไหมแล้วเขาให้กำไรเราที่ 85% นะคะกำไรตรงนี้แต่ละช่วงเวลาของวันอ่ะจะอยู่ที่ตั้งแต่ 80-95% เลยทีเดียวส่วนหน้าเซลล์ก็ทำเหมือนกันนะคะพอเกิดลูกศรสีแดงขึ้นมาเนี่ยเราก็กดลงนะคะพร้อมกับดูสโตด้วยว่าถ้าสโตเส้นขาวตัดลงเส้นเหลืองนะคะในโซนเส้นสีเขียวตรงเนี้ยมีแนวโน้มที่กราฟเนี่ยจะลงเนาะให้เรากดลงในวินาทีที่30หรือเปิดแท่งถัดไปก็คือช่วงตรงนี้นะเมื่อกี้เพลงเข้าตัวนี้ไม่ทันนะเพราะว่าคลิปวิดีโอที่อัดเมื่อกี้มันหายไปหมดเลยแล้วความจำโทรศัพท์มันเต็มนะคะเสียดายมากเพราะว่าเมื่อกี้กราฟมาสวยมากเลยตัวเนี้ย GBP JPY ไม่งั้นก็จะได้ 1,000 บาทต่อวันไวมากๆเลยนะคะคือบางทีการที่เราเข้ามาแล้วเราเจอหน้ากราฟเป็นใจอย่างเช่นมันกำลังเป็นเทรนอยู่อย่างเงี้ยเราก็จะได้กำไรไวเราก็จะได้ไปใช้ชีวิตเนาะไม่ต้องมาเฝ้าหน้าจอนานๆนะคะแล้วถ้าใครชำนาญแล้วจะกดเทรดหลายๆตัวเนี่ย IQ Option ก็ทำได้เหมือนกันเกิดแล้วใช่ไหมอันนี้เราก็กดลงเข้าเงื่อนไขนะเกิดลูกศรสีแดงสโตตัดกันในโซนเส้นสีเขียวนะคะกดเข้าในนาทีช่วงที่30หรือแท่งถัดไปเดี๋ยวมาดูกันว่าไม้นี้นะคะเราจะชนะหรือเปล่าเนาะอ่ะไม้นี้เราก็แพ้ไปนะคะไม่ชนะเนาะตัวนี้ก็เข้าเงื่อนไขอะเรามากดลงดูอันนี้อาจจะแพ้ได้นะเนี่ยแต่ถ้าวิ่งปูดปั้นแบบนี้ไม้นี้ก็อาจจะแพ้ไปตามๆกัน10วินาทีสุดท้ายแล้วนะคะ8 7 6 5 4 3 2 1ไม้นี้ก็แพ้ไปนะคะเพราะฉะนั้นคือเวลาเราเข้ามาเจอแบบจังหวะกราฟสวยๆอ่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเทรดแค่แป๊บเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำอย่างอื่นได้แล้วไม่น่าเลยเมื่อกี้ไม่น่าเลยนะคะตอนนี้เรามาเห็นช้าแล้วแต่มันก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปอยู่อาจจะต้องรอให้มันได้ราคาดีๆก่อนแล้วค่อยกดเพราะว่ามันเกิดลูกศรสีเขียวไปแล้วตัดกันในโซนใกล้กับเส้นสีแดงแต่ถ้าตรงนี้ลงมาในโซนสีแดงเหมือนตัวแรกที่เราเจอก็น่าจะทำกำไรได้ง่ายกว่ามีโอกาสชนะมากกว่าด้วยอันนี้เรามาลองไม้นี้กันสมมติถ้าตัดไปแล้วเรามาเจอจะเข้าได้ไหมก็ไม้นี้ก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเรายังไม่บรรลุเป้าเนาะเดี๋ยวเราเทรดต่ออีกสักเล็กน้อยนะคะเป้าหมายเราคือให้มันบวก30ดอลเท่ากับ 1,000 บาทไทยนะคะ4 3 2 1ไม้นี้แพ้อีกแล้วแน่เลยอ่ะโอเคค่ะไม้นี้ก็แพ้นะคะเดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังไม้นี้นะ8 7 6 5 4 3 21โอเคค่ะไม้นี้ก็ชนะไปนะคะอ่ะอย่างเงี้ยน่ะเพลงเข้าให้ดูพร้อมกัน2ตัวไปเลยนะคะพุ่งขนาดนี้มันต้องบวกแล้วล่ะค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลา2ไม้นี้ก็คือบวกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหลับรอกราฟไปเลยก็ได้นะถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้นะคะหรือการใช้สคริปต์เนี่ยก็คอมเมนต์บอกเพลงได้เลยนะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปเนี่ยจะเอาสคริปต์ดีๆแบบนี้มาบอกอีกนะคะโอเคค่ะตอนนี้เป้าหมายเราก็บรรลุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกำไร 1,000 บาทต่อวันนะคะเทรดไปตั้งแต่ประมาณ 6 โมง 10 นาทีนะคะไม้สุดท้ายที่เข้าไปเมื่อกี้เดี๋ยวเรามากอดูนะน่าจะเป็นช่วงประมาณ 2 ทุ่มนะคะนี่หมายสุดท้ายก็คือประมาณ1ทุ่ม59ตีสักก็ประมาณสัก2ชั่วโมงเนาะ1ทุ่ม2ทุ่มเทรดไปทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะบวกมา 52.50 สตางค์ถ้าตีเป็นเงินไทยเอาแค่เรท35นะ1ดอลเท่ากับ35เท่านั้นนะคะก็จะเท่ากับ 1,837 บาท50สตางค์นะคะนี่ก็เป็นยอดที่ได้นะคะโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงคือเดี๋ยวเพลงจะไล่ให้ดูนะไม้นี้เป็นไม้แรกนะคะนี่ก็จะมีการ
บวกลบสลับกันไปเนาะแพ้ชนะจะเริ่มแบบ50 50เนาะวินเลท50 50พอเทรดไปเรื่อยๆนะคะเราจะเริ่มวินเลทเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเนาะก็สรุปนะคะ2ชั่วโมงเนี่ยเมื่อกี้ออกไม้ไปทั้งหมด77ไม้ด้วยการกำไรไปได้ประมาณ 1,800 กว่าบาทนะคะถึงจะใช้เวลานานไปหน่อยนะแต่เราก็คือบรรลุเป้าหมายนะคะก็ถือว่าสคริปต์ตัวนี้นะคะใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆลองนำไปปรับใช้กันดูและสำหรับคลิปนี้นะคะเพนก็มีโปรโมชั่นสำหรับคนที่สมัครใหม่และยังไม่เคยฝากเงินเข้าบัญชีมาเลยทาง IQ Option เนี่ยเขาก็มีโค้ดมาแจกเป็นการประกันความเสี่ยงไม่เกิน5เหรียญคือถ้าเรานะคะเทรดเสีย5เหรียญครั้งแรกเราก็จะไม่เสีย5เหรียญนั้นไปโค้ดนี้ใช้ได้กับ Binary Option และ Digital Option เท่านั้นนะคะเมื่อเราทำการฝากหรือเท่าไหร่ก็ได้ทุกคนจะเห็นช่องสำหรับการใส่โปรโมชั่นนะคะให้ทำการกรอกโค้ดโปรโม5เข้าไปเพียงเท่านี้ทุกคนก็จะได้รับการประกันความเสี่ยงไม่เกิน5เหรียญแล้วค่ะสำหรับโค้ดโปรโมชั่นนี้ถ้าใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยต้องใช้ผ่าน Android แต่ถ้าส่วน iOS เนี่ยต้องใช้ผ่านเว็บไซต์เท่านั้นนะคะถ้าใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเพียงจะเข้ามาอ่านและตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็คอมเมนต์มาบอกหรือถ้าใครนำไปใช้แล้วเห็นผลยังไงเนี่ยก็พิมพ์มาบอกเล่าประสบการณ์ให้กันฟังมั่งนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย